ครับเมื่อนี้ตัวกับผมนายพงศักดิ์ตั้งว่าอิชกพงศ์นายยุคองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นก็ได้กราบเรียนว่าเมื่อนี้ก็ได้ไม่เห็นความพร้อมเพียงของทั้งโรงเรียนสร้างสูงพิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับเพราะฉะนั้นการกีฬานี้เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเขาบอกว่าศิลปะดนตรีกีฬาวิชาการและจริยธรรมคุณธรรมนั้นต้องประกอบกันร่วมกันกีฬาก็ต้องเด่นเรียนก็ต้องดีอันนี้ควบคู่กันไปกีฬาจะส่งเสริมให้ลูกหลานของเฮานั้นรู้จักการทำงานการเป็นทีมรู้จักมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับกีฬาสร้างคนคนสร้างชาติกีฬาเป็นยาวิเศษเพ่งเก่ากีฬาเขาบอกว่ากีฬาเป็นยาวิเศษยาวิเศษแบบไหนผู้ใดออกร่างกายคนนั้นจิตแข็งแรงสมบูรณ์ก็ปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บนั่นบอกถ้าเป็นว่าอโลคายาปรมาภากันไม่มีโรคเป็นลาภอันเกิดเสื่อมนะครับมีเงินแสนเงินล้านมันมีความหมายทางร่างกายว่าแข็งแรงเพราะอยากแข็งแรงต้องเล่นกีฬาเพราะฉะนั้นเราเอากีฬาเข้ามานี้ต้องการให้ลูกหลานของเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะว่าการกีฬาพัฒนาทางด้านร่างกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านอารมณ์พัฒนาทางด้านสังคมพัฒนาทางด้านสติปัญญาพัฒนาทุกอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อนี้นะครับแสบเท่าเกี่ยวก็เป็นสิ่งที่มุ่งหวังให้ลูกหลานของเฮาได้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับกีฬาเป็นภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งที่จะให้ลูกหลานของเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับบัดนี้ก็ได้เวลาผมก็แล้วเขาเปิดกีฬาซ้ำสูงพิทยาคมนะครับแสบเท่าเกมประจำปี2557ก็แบบนี้ครับสวัสดีครับ